คืบหน้าการดูแลลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกันยาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัววันที่10ตุลาคม2566เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงดังนี้ในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่9จนถึง15นาฬิกาของวันที่10ตุลาคม2566ลูกช้างกินนมทั้งหมด11ครั้งจำนวน 5.9 ลิตรนอนกลางวันทั้งหมด4ครั้งเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ10ถึง120นาทีรวม2ชั่วโมง51นาทีการขับถ่ายเองมีลักษณะเป็นก้อนจับตัวขนาด 6-7 เซนติเมตรจำนวน6ก้อนปัสสาวะสีเหลืองใสและเหลืองเข้มมีการให้โปรไบโอติกผสมเกลือแร่ตรวจพบไรเรื้อนที่ผิวหนังหรือขี้เรื้อนแห้งได้ทำการฟอกตัวด้วยยาฆ่าเชื้อผสมน้ำและเช็ดออกด้วยน้ำสะอาดทำแผลที่สะดือใช้น้ำมันมะพร้าวโฉมรอบๆ บริเวณลำตัวอุณหภูมิของลูกช้างอยู่ที่ 35.7 องศาเซลเซียสไม่มีไข้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังดูแลสังเกตอาการตลอด24ชั่วโมงรวมส่งกำลังใจให้หมอและเจ้าหน้าที่ในการดูแลน้องกันยากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะ